กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระรายการนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้มาแบบอย่างเดียวนะไม่ได้มาจะมาพูดถึงเรื่องราวดวงชะตาแต่ว่าจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็ชวนอาจารย์ดูซีรีส์ค่ะใครที่เป็นคอซีรีส์ที่แบบว่าเป็นแนวแบบสยองขวัญ นะเรื่องราวของความลึกลับน่ากลัวนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศในการเปิดงานค่ะซีรีส์ค่ะยายกลาตากลีนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก่อนเลยค่ะบอกว่านะคะทางกตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะลงทุนปิดโรงหนังกตนารัชดาค่ะเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เนรมิตความหลอนเปิดป่าช้าให้ชวนสยิวค่ะปลุกตำนานชวนขนหัวลุกยายกลาตากลีให้มีอยู่จริงนะคะซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่คนสยองขวัญหรือว่าคนที่กลัวผีเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยจะต้องเอามือปิดตาทีเดียวนะคะแล้วก็โปรเจกต์สุดสยองนี้ค่ะก็เริ่มต้นนะคะด้วยคุณนาเต้นการจารึกนะคะซึ่งเขาควบคุมการผลิตทั้งหมดค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเป็นทีมผู้สร้างจากภาพยนตร์อวสานโลกสวยด้วยแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็มีแสดงหลายท่านนะมีคุณเออนุชานะคะแล้วก็มีคุณดวลปรางตีชิตคุณสุเมฆองอาจค่ะคุณพิมพ์พันธ์นะคะคุณยิ่งยงยอดบำงามแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะที่มาพร้อมสั่นเขาสั่นประสาทนะให้กับหลายๆคนที่ได้ชมซีรีส์เรื่องนี้นะคือความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่ายายกลาตากลีเนี่ยเป็นเหมือนนายป่าช้าค่ะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีผู้คนเสียชีวิตไปเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่สามารถพูดได้ยายกลาตากลีเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าเรื่องราวหลังความตายให้กับทุกๆคนได้ชมได้ฟังกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่มีความเข้มข้นมีความน่ากลัวแล้วก็ตำนานต่างๆที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยก็จะถูกบรรจุไว้ในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะใครชอบแนวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับผมว่าเราได้ปรับให้มันเป็นโมเดิร์นขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสนุกมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบทุกคนดูได้ครับเข้าถึงได้ก็โดยรวมแล้วเราก็ตั้งใจทำงานกันทุกฝ่ายอะครับมันก็ผมว่าจุดเด่นมันอยู่ที่ความสามัคคีมากกว่าพี่โอ๊ตเขาก็กำกับได้ละมุนละม่อมน่ารักนะครับ ก็ทำงานกันอย่างมีความสุขไม่มีอาถรรพ์ใดๆเกิดขึ้นค้างซีนอะไรไม่มีครับแต่ของผมจะโดนสมองหมูครับเขาก็เอามาเล่นผมกันก็เหม็นดีครับสนุกดีอยากให้ติดตามชมกันนะครับมันก็มีทั้งความเดือดร้อนหยองขวัญแต่สุดท้ายแล้วมันก็ให้อะไรกับคนดูแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องผีแล้วจบไปแล้วจบไปรับบทเป็นแมนครับเหมือนผู้ชายเกาะผู้หญิงในเรื่องก็แฟนก็คือรับโดยน้องเชอรี่ก็ทำงานงกงกแต่เราก็เอาเงินไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปติดหญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยครับความยากง่ายก็มันค่อยยากสำหรับผมเท่าไหร่ในเรื่องของการแสดงนะครับแต่ว่าก็ในเรื่องของมุมกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ดีครับผมว่ามันก็แปลกใหม่ดีอยากให้ทุกคนได้รับชมสิ่งแปลกใหม่ในเรื่องของพุ่มกับรุ่นใหม่ๆในการที่มาทำงานมุมกล้องทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามนะครับซีรีส์ยายกลาตากลีนะครับผมก็อยากจะออนแอร์ทุกวันพุธนะครับเวลา 17:30 นะครับออนแอร์เป็นวันแรกนี่ก็คือวันที่7กันยายนนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามความหลอนความสิตึงกลัวในเรื่องของซีรีส์นี้นะครับยังไงก็ติดตามด้วยครับค่ะนะแปลว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่นะที่จะบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ใครที่แบบว่ากลัวผีนะกลัวเรื่องราวหลังความตายเนี่ยบางทีเขาบอกบางครั้งเนี่ยโลกมนุษย์อย่างเรานะความลักลบกดหลงมันอาจจะน่ากลัวกว่าเบื้องหลังความตายก็ได้นะคะก็ติดตามได้นะคะวันพุธนี้แล้วนะคะเปิดช่อง7เลยค่ะ
17:00 น.นะคะก็จะได้รับชมเรื่องราวความทั่วความน่าตกใจ ความน่ากลัวนะใครกลัวผีนี่ต้องดูนะคะเพราะว่ายิ่งดูแล้วจะได้ยิ่งหายกลัวกันนั่นเองนะคะหรือว่าไปติดตามชมแบบย้อนหลังได้นะที่ iFlix หรือว่าทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะคะก็ฝากไว้สำหรับซีรีส์ดีนะคะของกัตนา Motion Picture เขาบอกว่าค่ายนี้นี่เรื่องราวนะความน่ากลัวนะหรือว่าการถ่ายทำรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะเวลาอากาศนี้ก็ได้ฟิลเลยนะ 5 ทุ่มนะครับหนาวละนะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยค่ะทีม PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะ SMS นะคะท่านแรกเลยคุณวลัยพันธ์9เมษายนค่ะ2521นะคะเวลาเกิดประมาณ5 ทุ่มโดยประมาณนะคะลัคนาอวจังหวัดสิงห์บุรีถามถึงสีกระเป๋าเงินแล้วก็ลัคนาราศีอะไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ไม่ได้บอกนะฮะ9เมษายน21ผมถือว่าเกิด5 ทุ่มตรงนะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ส่งคำถามมายืนยันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมรบกวนกำกับวันมาด้วยนะฮะว่าเกิดตรงกับวันไหนลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วนกระเป๋าสตางค์สีที่ฉลกเนี่ยเสริมทรัพย์ด้วยเสริมเสน่ห์ใช้โทนสีเขียวเป็นผู้หญิงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนเบอร์92ค่ะ92เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสะออนนะคะ1 กันยายน 2522เวลาเกิดตี3วันศุกร์ถามการเงินถามครอบครัวแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ผมขออนุญาตไม่แปลงวันนะในความเข้าใจจะไม่คิดเองเพื่อความถูกต้องของข้อมูลฉะนั้นนะครับเวลาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยใช้เป็นวันสากลไม่ต้องแปลงวันมานะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพฤกษ์นะ25 เมษายน 2513เวลาเกิด7 โมงถึงเที่ยงวันเสาร์นะคะบอกว่าเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากอุบัติเหตุในงานที่ทำมา2 ปีแล้วครับจะได้เงินก้อนหรือเปล่าความจริงถ้าถามว่าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนยังพอมีโอกาสหรือไม่ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าหลุดจากช่วงอายุย่าง47ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ทั้งในแง่ของการเรียกร้องนะครับหรือว่าโอกาสที่ว่าจะได้มาซึ่งเงินก้อนเนี่ยคงจะลดทอนลงไปฉะนั้นปีจอนี้ก็ลองพยายามวิ่งเต้นดูให้เต็มกำลังนะฮะแล้วก็ปีนี้ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนนท์นะคะ19 กุมภาพันธ์ 2539ค่ะเวลาเกิด5 ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องความรักการงานนี่ก็เป็นร้านเกมค่ะครับอย่างร้านทุกวันนี้ร้านอินเทอร์เน็ตเพียวๆคงไม่มีแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็คือร้านที่มีอุปกรณ์ไอทีก็เน้นในเรื่องของความบันเทิงในเรื่องของเกมนะครับถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเด่นหรือไม่ตอบว่าดีในระยะยาวนะครับแต่ว่าดวงนี้ถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนผมถือว่าไม่ค่อยดีอันนี้ก็ลองดูว่าทุกวันนี้ทำในเงื่อนไขแบบไหนแต่ปีนี้ที่เสียคือความรักปัตตานีเป็นกาลีและเป็นดาวอังคารนะระวังมีปัญหาขัดแย้งและอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับปีจอนี้ให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8 อันหรือ8 ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนีกรนะคะ26 กุมภาพันธ์ 2502ค่ะเวลาเกิด9:26 น.วันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักค่ะดีครับที่กำกับวันเข้ามาเพราะว่าวันที่26 กุมภาพันธ์ 02นั้นปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีจ้ะคุณรัชนีกรรบกวนตรวจสอบอีก1 ครั้งนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ12 กรกฎาคม 2522ค่ะเวลาเกิด16:30 น.วันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีก็เลยจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับมีปัญหาขอแยกกันอยู่จะมีโอกาสแยกกันหรือไม่คะฟังผมนะคำจริงเนี่ยในเรื่องของเกณฑ์ความรักเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีปัญหาในช่วงนี้นะความจริงผมมองว่าปีที่แล้วย่าง37คนเนี่ยซึ่งหมดเทอมไปตอนกรกฎาคมเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องรักเยอะมาก
นะครับแต่ว่าเกณฑ์ที่ว่ามันเสียนั้นตอนนี้ก็ผ่านพ้นแล้วลองดูนะครับถ้าไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะกับคนเดิมเนี่ยปีนี้อยากให้ลองปรับผมว่าอะไรที่มันต่ำสุดผ่านไปแล้วนะฉะนั้นลองนี้ลองหันหน้าเข้าหากันลองคุยกันผมว่าความสัมพันธ์มันน่าจะดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ21มีนาคม2541นะคะเวลาเกิดประมาณ 1:00 นวันเสาร์ความรักกับการเงินจะเป็นยังไงคะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง18มาได้เนี่ยดีขึ้นนะปีที่แล้วอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ช่วงนี้เกณฑ์รักใหม่จะมีผ่านเข้ามาในช่วงอายุย่าง20และดวงนี้ในเรื่องของผมใช้คำว่าการหาเงินแล้วกันไม่ค่อยมีลูกฟลุกนะฮะนะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นเวลามีทรัพย์สินอยู่กับตัวจงซื้อสินทรัพย์แล้วคุณจะไม่ลำบากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเมเม่ค่ะ7กันยายน2535เวลาเกิด 7:59 นาทีวันจันทร์นะคะมีปัญหากับบริวารตลอดเป็นเพราะอะไรแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะจันทร์เสาร์อังคารเสาร์ปุตตะโยงหินะลูกดื้อลูกน้องดื้อไม่เชื่อฟังบริวารมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชามันคือพื้นชะตาครับนะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็พอรู้แล้วก็จะได้เผื่อใจคนเราถ้ามีทางเลือกเนี่ยสมมุติถ้างานที่ทำแล้วไม่ต้องพึ่งพาใครมากๆเนี่ยได้ก็จะดีนะสำหรับดวงของคุณส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมเรื่องนี้โดยตรงเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพินนะคะพินคุณพินนะ16กุมภาพันธ์2532เวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องของคู่ครองนะโสดอยู่ค่ะอาชีพอิสระที่ถูกฉลกเหรอคะถ้าเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามขออภัยถ้าเป็นอาหารการกินเนี่ยต้องมีการแปรรูปนะหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องก็ว่ากันไป2ถ้าเป็นงานเย็บปักถักร้อยเน้นการออกแบบหรือการซ่อมทำของเสียให้ดีขึ้นนะปะชุนเปลี่ยนซิปตัดแก้ทรงอันนี้เด่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำเสริมถ้าคุณชอบศึกษาโหราศาสตร์พระฤหัสมรณะมหาอุดดีเลยนะครับเลขบ้านค่ะ484ค่ะระวังปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจจะพูดจะจาอะไรกับใครให้นึกเยอะๆรวมถึงทำอะไรจะติดขัดพระพุทธอันตรพันวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะฮะใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแปะที่เลข8ครับ SMS ท่านต่อมานะคุณธนากรค่ะ14กันยายน2507เวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งบอกว่าเป็นวันจันทร์ถามโชคลาภการเงินแล้วก็การงานค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะแต่ว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้วคุณเปลี่ยนวันแล้วยังแต่เอาตามกติกาที่เราคุยกันนะผมยึดวันสากล14กันยา07เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์ถูกต้องผมถือว่าคุณเกิดตีเที่ยงคืนครึ่งแล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าเที่ยงคืนครึ่งแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกรอบนึงฉะนั้นในทางโหราศาสตร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์การเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของงานกรรมะเป็นกาลีในช่วงปีจร นี้นะครับก็มีปัญหาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้โดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของบริวารของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีน้องไว้ค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกื้อกมลค่ะคุณเกื้อกมลนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะอาจจะดูให้น้องชายค่ะดูให้น้องชายถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน้องชายค่ะเขาเกิดวันที่16พฤษภาคมค่ะค่ะครับ2508ค่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ค่ะแต่เวลาไม่ทราบจริงๆค่ะ16พฤษภา08ถูกไหมครับเขาเกิดวันอาทิตย์ค่ะจะตรงกับวันอาทิตย์นะแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาเกิดประมาณได้ไหมเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยคร่าวๆก็อาจารย์มันไม่ทราบจริงๆกับไม่รู้จะบอกว่ายังไงเอาอย่างนี้ถามง่ายๆเกิดตอนที่ฟ้าสว่างหรือยังอ่ะพูดง่ายๆพอจะรู้ไหมมันไม่รู้อีกไปสุดที่บาดก็มันหายไปอะไรก็เลยไม่รู้เดี๋ยวสอบดูกันนิดนึงจ้ะคืออย่างนี้ฮะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่บันทึกเวลานะถึงแม้ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนอะไรสุดแท้แต่เนี่ยถ้าฟ้ายังไม่สว่างยังยึดเป็นวันเดิมฉะนั้นถ้ากรณีนี้ถ้ามั่นใจว่าเป็นวันอาทิตย์
นะครับก็แสดงว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยหน้าฟ้าน่าจะสว่างแล้วล่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันเป็นข้อไปนะคะค่ะดวงนี้ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือว่าจะมองว่าดื้อรั้นก็ได้เป็นไหมเป็นค่ะนะแล้วก็ดวงนี้เนี่ยถ้าถามถึงในแง่เขาเรียกว่าเก็บเงินก็ไม่ค่อยได้นะเก็บเงินก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยลงตัวถ้ามีคู่ก็มักจะมีปัญหาปากเสียงเข้าบ้านแล้วร้อนนะครับใช่ค่ะเขาชอบเถียงกันจ้ะแล้วก็สุขภาพของเขาเนี่ยสุขภาพของเขาเนี่ยก็เน้นให้ระวังพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของจ้ะใช่ฮะตอนนี้เขากำลังจะบาดแต่ลิสีดวงจมูกค่ะนี่แหละการทำงานของเตาะมีลิสีดวงจมูกด้วยเหรอเป็นค่ะก็ตอนนี้เขาไปอยู่ที่นครสวรรค์ก็เลยอยากจะถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับแฟนเขาเรียกเขาไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เปิดร้านคาแคร์ค่ะอาจารย์จ้ะเนี่ยของเขาเนี่ยต้องสังเกตดูนะไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะคือปัญหาการทำงานของพวกต่อมต่างๆเขาจะไม่ค่อยดีต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นอยู่เป็นระยะฉะนั้นไอ้กลุ่มโรคพวกนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินนะลิสิดวงจมูกก็มีก็จะต้องดูแลตัวเองให้ใกล้ชิดแล้วก็ไอ้กลุ่มหนึ่งถ้าเขาอายุมากกว่านี้นะไอ้พวกระบบสืบพันธุ์นะครับต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ต้องดูเหมือนกันเมื่อกี้คำถามที่ว่าอะไรนะฮะตอนนี้ทำการรักษาตัวอยู่ที่นครสวรรค์แล้วฮะเขาไปอยู่ที่นั่นค่ะก็ไปจ้างว่าอยู่ที่นั่นไปอยู่กับภรรยาเขาจ้ะแล้วจะถามผมว่าจะถามว่าอะไรครับคืออยากถามว่าคือเขาเปิดร้านคาแคร์นี่มันดีไหมคาแคร์ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วอย่างภรรยาเขานี่จะอยู่กับเขายืดไหมไม่รู้ไม่เรื่องยืดในเรื่องของเขาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือให้เขาระวังในเรื่องของคำพูดฝากบอกน้องชายนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง53ที่กำลังจะมาถึงกลางปีหน้าสำคัญนะฮะช่วงกลางปีหน้า1ปีนับไปเลยจากพฤษภาหน้าถึงพฤษภา61แล้วก็ในแง่ของคาแคร์ก็ฝากพยายามทำให้มันครบวงจรคือไม่ใช่แค่ล้างทำความสะอาดลองดูฮะในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวรถยนต์พวกเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นช่างเครื่องได้นิดหน่อยคือก็จะใส่น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นดีแล้วที่คุณให้รายละเอียดการถ่ายน้ำมันเครื่องการบำรุงรักษาพวกนี้ทำได้ใช่ค่ะก็จะทำนี้ได้บ้างจ้ะก็เน้นอย่างนี้แหละทำของเสียทำการซ่อมนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในแง่ของความสวยงามก็ฟื้นฟูสภาพผิวรถสีรถแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ติดถนนเส้นใหญ่ถือว่าสมรูปก็คือมันบอกไม่ถูกแต่ว่าถนนของเขานี่คือรถมันจะสวนกันได้ค่ะแต่ว่ามันก็ถ้าคือไม่ใช่ว่าถนนถ้ามีถนนผ่านแล้วจะเป็นเส้นหลักไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเป็นถนนเส้นรองก็โอเคก็คือเป็นเส้นรองสำหรับเวลานักท่องเที่ยวเขาจะผ่านมาอย่างนี้มันก็จะผ่านเส้นไปค่ะก็พอได้แล้วก็เน้นไอ้พวกงานซ่อมงานบำรุงรักษาทำควบคู่ไปด้วยพอเลี้ยงชีพได้ครับก็คือว่าไม่อาชีพเสริมเขาต้องทำหรือเปล่าคะอาจารย์อยากถามนะคะว่าบ้านที่เขา229นี่ดีไหมคะในแง่ของเลขบ้านถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียแต่ว่าในพื้นชะตาคราวนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีให้ประคองหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดอย่างที่ผมบอกแล้วก็ช่วงปีหน้าไปละหนึ่งปีนับจากนี้เขาเป็นคนที่เราไม่สามารถแบบเขาเรียกอะไรเขาเอาแต่ใจไปเตือนเขาไม่ฟังเขาเอาแต่ใจเขาใจร้อนแล้วก็บางทีโลเลเปลี่ยนแปลงง่ายด้วยนะขนาดเราเป็นพี่เขาเรายังไม่ติดเตือนเขาเลยอารมณ์เขาจะขึ้นลงๆหน่อยพื้นดวงเขาเป็นแบบนั้นค่ะขอโทษค่ะจ้ะรถทะเบียนรถ1245ค่ะคู่หน้าเนี่ยคู่หน้าถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ว่ามันก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของภาระหนี้สินและในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะหมายถึงว่าโกรธง่ายอะไรพวกนี้นะผงผางเปิดเผยมากเขาเป็นคนที่โกรธง่ายให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่คู่หน้าบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนให้เขาทำที่เลข12เหรอคะใช่ครับใช่ครับเพราะมันเสียเพราะความเป็นคู่
ไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าไม่เป็นไรคืออย่างนี้เป็นพี่สาวแต่บางครั้งคนเรามีชีวิตของตัวเองถูกไหมจ๊ะเรามีหน้าที่เตือนนะอย่างสมมติวันนี้คุณได้คุยกับผมสารที่จะให้นำไปบอกเขาก็คือหนึ่งอาชีพก็เน้นพวกงานซ่อมงานแก้ไขแล้วก็ความรักหลังวันเกิดไปแล้วให้ประคับประคองให้ดีแต่เขาจะเชื่อเราหรือไม่ถือว่าเราทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วนะไม่งั้นเราก็จะทุกข์ใจเปล่าๆนะครับก็ฝากบอกสองเรื่องที่สงสารนี่คือหลานตัวเล็กๆเพิ่งจะสองขวบกว่าเองนะไม่เป็นไรนะอย่าไปแบกนะคนเรามีสภาวะกรรมที่แตกต่างกันแล้วอีกเรื่องที่ฝากเตือนก็เรื่องสุขภาพที่ผมถ่ายไปตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยสามเรื่องหลักๆไปบอกเขาที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วนะครับอาจารย์คะแล้วขอถามนิดนึงค่ะอยากทราบว่าอาจารย์พื้นที่ที่ในบ้านกับสารเจ้าพ่อมันเหมือนกันหรือเปล่าคะอะไรนะฮะสารเจ้าที่ในบ้านนะคะกับสารพระภูมิอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมคะก็จะมีสารตาสารยายเนาะแล้วก็สารพระภูมิสารในบ้านค่ะที่คนจีนเขาเรียกสีเลี้ยงอ๋อถ้างั้นคนละส่วนกันฮะก็อย่างสมัยก่อนผมเองก็มีทั้งศาลพระภูมิมีทั้งศาลพระภูมิแล้วก็จะมีทั้งตีจู่เอี้ยคือเราจำเป็นไหมคะที่จะต้องศาลตั้งศาลพระภูมิข้างนอกเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาซื้อที่ตรงนั้นเคยมีศาลล้างอยู่ศาลหนึ่งอย่างเงี้ยคืออย่างนี้แล้วพอดีตั้งบ้านแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดตั้งบ้านเสร็จแล้วก็จะตั้งศาลพระภูมิให้แล้วก็ไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรฮะไปติดต่อหาพระภิกษุสงฆ์ก็ได้นะหรือว่าพราหมณ์ที่เราสะดวกให้เขามาทำพิธีให้อย่าทำเองจำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิใหม่ก็ควรจำเป็นฮะก็จำเป็นก็คือการบูชาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นมงคลอยู่ละถ้าไม่เดือดร้อนก็ทำควรตั้งเห็นหน้าไปทางไหนคะอาจารย์ปรึกษาพราหมณ์เลยนะปรึกษาพราหมณ์เอาตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับที่ดีบ้างจ้ะแต่ว่าทิศที่เป็นมงคลสำหรับของคุณเนี่ยเลี่ยงทิศเหนือหน่อยแล้วกันนะแต่ทิศอื่นโอเคของน้องชายอ๋อไม่ใช่แต่อันนี้ที่พูดถึงของน้องชายถูกไหมใช่ค่ะที่พูดถึงนี่คือตั้งศาลของน้องชายถูกไหมถูกค่ะให้เขาเลี่ยงเหนืออย่างเดียวแล้วกันทิศอื่นโอเคแล้วเขาปรึกษาพระหรือว่าพราหมณ์นะที่เขาเชิญมาทำพิธีว่าตามนั้นเลยครับตัวจับสองเบอร์เอาดูเลขท้ายใช่ไหมคะจ้ะดูคู่หลังฮะ31 กับ 30ค่ะอีกเลขท้ายอีกเครื่องมันจะเป็น4193ค่ะให้ใช้93เป็นหลักดีกว่านะครับ3130ไม่ดีหรอกนะ93ดีแล้วเสริมอาชีพที่เขาทำด้วยก็อันนี้เขา30นี่เขาไงเขาจะติดต่อกิจการค้าเคยบอกเขาแล้วว่าเพราะดูรายการอาจารย์บ่อยบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่า93เขาก็ซื้อ93แต่เขาไม่ยอมใช้เขาใช้30นี่อย่างนี้ก็ใช้ควบคู่กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนฟังผมให้ดีนะคุณทำหน้าที่ของคุณดีที่สุดแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแท้แต่แต่ละคนมีสภาวะกรรมที่แตกต่างกันเราทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วถือว่าพอแล้วไม่งั้นเราทุกข์นะเอาตามนี้เนาะค่ะจ้าโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณละดากา4 กันยายน 2502เวลาเกิด5:00 น.วันศุกร์ครอบครัวคู่ครองความรักไม่ราบรื่นค่ะจันนะพยายะด้วยก็อันนี้ไทยแบบนี้แล้วก็อย่าวิตกคือปีจรเนี่ยมันความรักก็มีโอกาสจะจืดผมใช้คำนี้จืดจางพลิกผัน expire ก็ได้แล้วก็ในดวงนี้ให้ระวังมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะประคับประคองหน่อยในช่วงย่าง5-16ถ้าผ่านได้ก็จะดีกว่านี้ครับเบอร์ค่ะ45ค่ะ45เป็นคู่กับการวางแผนดีอยู่แล้วเก่งทั้งทางโลกทางธรรม SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ10 เมษายน 2514เวลาเกิด10:00 น.ถึง 11:00 น.วันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรมีโอกาสมีบ้านอีกกี่ปีคะในระยะสั้นน่ะที่เร็วที่สุดคือย่าง48แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอของใหญ่ๆของแพงๆซื้อครั้งเดียวให้มันจบนะก็ลองดูตามความเหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของภาพรวมดวงชะตาเป็นอย่างไรผมทายปีจรแล้วกันนะสิ่งที่ต้องระวังแล้ว1ประลองปัญหาสุขภาพ2ระวังในเรื่องของคดีความของหายนะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะแต่ว่าในแง่ของการทำงานเหนื่อยหน่อยฮะต้องใช้ความเพียรให้มากเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณผ่านได้คุณจะได้ลาภผลจากการทำงานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฝนค่ะ15 สิงหาคม 2534นะคะเวลาเกิด6 โมงเช้าวันพฤหัสบดีความรักกับการงานเป็นยังไงคะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปีจร
กัมมะเป็นกาลีโยงเรือนเงินด้วยนะครับถ้าทำงานอยู่ก็พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงถ้าไม่สบายใจคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงขอให้มีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนเปลี่ยนไม่ว่าครับนะแต่อย่าออกมาลอยๆระวังจะเคว้งฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปีนี้ไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เหมือนสายเมื่อสักครู่นี้เข้าบ้านแล้วร้อนนะครับโยงทั้งมรณะและปีนี้กาลีจี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับไปทำซะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ